สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ABS Channel Movie คลิปนี้นะครับก็คือความรู้สึกหลังชมเรื่อง Homestay เรื่องราวของ Homestay นะครับก็จะเล่าถึงดวงวิญญาณเร่ร่อนดวงหนึ่งที่เขาได้รับรางวัลนะครับจากสวรรค์ให้ไปเกิดใหม่ในร่างของเด็กผู้ชายนะครับวัยรุ่นที่ชื่อว่ามินโดยที่ข้อกำหนดของรางวัลนี้เนี่ยมันมีอยู่ว่าเขาต้องหาให้ได้นะครับว่าใครเนี่ยเป็นคนฆ่ามินภายใน100วันนะครับถ้าหาไม่ได้เนี่ยเขาจะต้องตายแล้วก็เป็นดวงวิญญาณเร่ร่อนไปตลอดชีวิตนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงก็ไปติดตามกันเอาเองในโรงภาพยนตร์นะครับมาถึงความรู้สึกของผมนะครับหลังจากที่ได้ไปชมเนี่ยผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนแรกที่ดูตัวอย่างนะก็คือแบบไอ้เหี้ยแม่งโคตรน่าดูอ่ะและพอไปดูนะครับก็ไม่ผิดหวังจริงๆข้อดีของหนังนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงข้อแรกเลยก็คือในเรื่องของนักแสดงนะครับนักแสดงทุกคนแบบเพอร์เฟกต์อ่ะคือไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหลักนักแสดงสมทบนะครับคือทุกคนแบบเอาใจใส่แล้วก็ทำให้บทอ่ะมันออกมาอินมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะพี่สู่ขวัญกับพี่เจมธีรดลแล้วก็หลายๆคนนะครับแต่คนที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือพี่เจมกับพี่สู่ขวัญนะครับเขาเป็นเล่นเป็นแม่ลูกกันพอบทเนี่ยมันแบบมันบทพูดอ่ะมันทำให้เราแบบอินนะผมชอบมากๆเลยคนอื่นเนี่ยก็ดีนะครับโดยเฉพาะพี่เชอร์ปางเป็นการเล่นหนังครั้งแรกของเขาแล้วเขาก็ไม่ทำให้เราผิดหวังจริงๆนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่ามันมีบางฉากนะครับที่ทำให้เราโอตะของบินเคเนี่ยอาจจะทำใจไม่ได้นะครับก็อย่าลืมไปดูกันนะครับเรื่องที่ผมอยากจะชมเรื่องถัดมานะครับก็คือเรื่องของเอฟเฟกต์นะครับ CGI เรื่องนี้ดีมากๆเลยถือว่ามันเป็นข้อดีนะครับสำหรับหนังไทยก็คือแบบฉากอะไรอะฉากหยุดอะไรต่างๆเนี่ยที่มันต้องมีแบบฝนย้อนกลับขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ที่ยืนอยู่บนตึกอะคือมันเนียนมากๆเลยผมชอบมากๆเลยนะครับ CG เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับวงการภาพยนตร์ไทยเรื่องถัดมาที่อยากจะชมนะครับก็คือในเรื่องของการตัดต่อนะครับคือเปิดมาฉากแรกเนี่ยคือมันทำให้เราลุ้นแล้วว่าคือแบบว่าไอ้หนังมันจะเล่าเรื่องไปทางไหนวะแล้วมันก็แบบใช้การแพนกล้องอะไรพวกนี้ดีมากๆเลยนะครับก็ผมก็ชอบมากสำหรับการตัดต่อคือมันอาจจะมีหน้าเบื่อไปบ้าง นะครับแต่พอมันถึงจุดที่แบบหนังมันเข้าได้แล้วเนี่ยเข้าได้เข้าเข็มมาก็แบบดำเนินเรื่องได้แบบสนุกนะครับแล้วก็ไม่น่าเบื่อใช่ชอบมากๆเลยแล้วก็ข้อดีข้อถัดมาครับที่อยากจะชมก็คือในเรื่องของดนตรีประกอบนะครับคือตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจมากๆเลยดีมากๆจริงๆแต่ว่ามันก็ยังมีจุดที่แบบน่ารำคาญอยู่นะครับสำหรับผมข้อเสียนะครับที่ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้มีเนี่ยก็คือนักแสดงนะครับคือมันมีนักแสดงนะครับที่เป็นนักแสดงหลักนักแสดงสมทบแล้วก็นักแสดงที่สมทบน้อยมากๆเลยก็คือนักแสดงที่เล่นเป็นพวกผู้คุมนะครับก็คือแบบเขาออกมาไม่กี่ฉากเองอะแต่ละตัวที่เป็นผู้คุมอะนะก็จะมีฉากของตัวเองและมันก็แบบมันน้อยมากครับคือมันน่าเสียดายมากแต่ผมชอบนะครับผู้คุมที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือพี่ธเนศนะครับสุดยอดจริงเล่นได้แบบเพี้ยโคตรเชี่ยเล่นแบบก็ ชอบเลยนะครับหนังเรื่องนี้ก็ไม่มีข้อเสียอะไรมากนะครับที่ผมเห็นมีแค่ข้อเดียวเพราะว่าผมรู้สึกชอบแล้วก็อินไปกับหนังมากๆเลยตอนดูอยู่รู้สึกแบบไม่คิดว่าหนังไทยจะมาถึงขั้นนี้แล้วอะเป็นพล็อตแปลกใหม่มากๆเลยนะครับคือแบบพอเรื่องมันน่าดูแล้วพอไปดูก็ไม่ผิดหวังอะคือมันดีมากจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นหนังทริลเลอร์แฟนตาซีอย่างเดียวนะครับเรื่องนี้มันเป็นให้ข้อคิดในเรื่องของครอบครัวด้วยนะครับสำหรับคะแนนที่ผมให้ในหนังเรื่องนี้นะครับเอาไป9เต็ม10เลยผมชอบมากๆเลยนะครับก็ถ้าใครต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าแบบฉากที่พี่เชอร์ปางออกมาแต่ละฉากเนี่ยมันแบบไอ้เชี่ยโคตรฟินมันน่ารักเขาน่ารักแต่แบบมันมีบางฉากนะที่ทำให้ผมแบบตกใจมากๆไอ้เชี่ยทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอวะคือแบบเหล่าโอตะไม่ต้อง
ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวสปอยนะครับก็ไปดูกันเอาเองนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนะครับที่ใต้คลิปเลยแล้วก็ใครที่อยากโดเนทเข้ามานะครับผมก็ใส่รายละเอียดไว้ในใต้คลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย